กับสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2นี้เราจะเรียนเกี่ยวกับอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเราจะมาเรียนรู้วิธีการถามนะคะว่าเครื่องใช้สำนักงานนี้ใช้ยังไงเราเก็บเครื่องใช้สำนักงานไว้ที่ไหนนะคะแล้วในสัปดาห์นี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการบอกตำแหน่งสถานที่ที่เราเก็บของเครื่องใช้ไว้โดยใช้ preposition บอกตำแหน่งที่ถูกต้องและการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานที่ถูกต้องตอนที่1Showing where things are kept การแนะนำอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานแบบง่ายๆเราสามารถพูดได้ว่า This is a fax machine This is a fax machine นี่คือเครื่องแฟกซ์หรือ These are paper clips These are paper clips นี่คือที่หนีบกระดาษค่ะอุปกรณ์สำนักงานที่เจาะกระดาษ hole punch น้ำยาลบคำผิด correction fluid กระดาษโน้ต memo pad scotch tape scotch tape แท่นใส่ scotch tape tape dispenser ลวดหนีบกระดาษ paper clip ที่หนีบกระดาษ binder clip ที่เย็บกระดาษ stapler ลวดเย็บกระดาษstaple ที่แกะลวดเย็บกระดาษ staple remover แฟ้มเอกสารพลาสติก file folder แฟ้มเอกสาร binder เครื่องใช้ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องทำลายเอกสาร shredderเครื่องถ่ายเอกสาร copy machine เครื่องแฟก fax machine เครื่องพิมพ์ printer เครื่องสแกน scanner computer ตู้เก็บเอกสาร file cabinet ตู้ใส่ของ supply cabinet ค่ะถ้าจะพูดถึงลักษณะการใช้งานฟังก์ชันของอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานเราสามารถใช้สำนวนง่ายๆโดยพูดว่า it is used for ตามด้วย gerund หรือ verb ing อย่างเช่นประโยคที่ว่า it is used for making a copy นี่ใช้สำหรับถ่ายเอกสาร it is used for fixing paper together นี่ใช้สำหรับเย็บกระดาษเข้าด้วยกัน it is used for making holes on paper นี่สำหรับเจาะกระดาษIt is used for scanning document. นี่ใช้สำหรับสแกนเอกสาร It is used for keeping document in order. นี่ใช้สำหรับเก็บเอกสารหรือเราสามารถใช้ present simple tense เลยก็ได้นะคะอย่างเช่น It display text on the screen. มันใช้แสดงตัวหนังสือบนหน้าจอนั่นเองค่ะในกรณีเราถามหาสิ่งของเรามักจะใช้ WH question เช่นกัน Where is the stapler? ที่เย็บกระดาษอยู่ที่ไหนคะ Where is the pencil sharpener? ที่เหลาดินสออยู่ที่ไหนคะ Where do you keep the file folder? คุณเก็บแฟ้มเอกสารไว้ที่ไหนคะ Where do you keep the A4 paper? คุณเก็บกระดาษ A4 ไว้ที่ไหนคะWhere can I get some office supply? ไม่ทราบว่าจะเบิกอุปกรณ์สำนักงานได้ที่ไหนคะการถามหาของโดยใช้คำถาม Do you know where the customer file is at? คุณรู้ไหมว่าแฟ้มข้อมูลลูกค้าอยู่ที่ไหนครับ Do you have the customer file? คุณเก็บแฟ้มข้อมูลลูกค้าไว้หรือเปล่าคะสำหรับการบอกตำแหน่งสิ่งของที่ถูกถามหา
เรามักจะใช้คำบุพบท preposition of place บอกตำแหน่งเสมอๆเช่น it's in the office drawer มันอยู่ในลิ้นชักค่ะ it's on my desk มันอยู่บนโต๊ะของฉันค่ะ it's at the office มันอยู่ที่ออฟฟิศ the cabinet is in the back of the office ตู้เอกสารอยู่หลังออฟฟิศค่ะ the file cabinet is opposite your working desk the monthly report are in the drawerสำหรับในกรณีถ้าเราหาสิ่งของไม่เจอนะคะผู้เรียนสามารถพูดว่า I can't find หรืออีกประโยคนึงก็คือ I can't seem to find แล้วตามด้วยสิ่งของที่เราหานะคะอย่างเช่นอาจารย์พูดว่า I can't seem to find any file folder ฉันหาไฟล์เอกสารไม่เจอ I can't find any binder clips I can't seem to find any A4 papersI can't seem to find any staples. อย่าลืมนะคะไปลองฝึกใช้กันดูค่ะถ้าเราต้องการยืม borrow สิ่งของหรืออุปกรณ์จากเพื่อนร่วมงานเราสามารถใช้ประโยคได้ดังนี้ Do you have an extra mouth that I can borrow? My broke. Do you have a stapler? Can I borrow? Do you have a hole puncher?Can I borrow your correction fluid? Can I borrow your staple remover? Stationery and office supplies. Rubber stamp.Stapler. Eraser. Drawing pins. Push pins. Paper clips.Highlighters, fountain pen, pencil, marker, ballpoint, bulldog clip.Tape dispenser, pencil sharpener, label, calculator, glue stick.Scissors, notes, papers, notebook, envelope, clipboard, monitor.Computer, keyboard, folder, fax,
filing cabinet, telephone, swivel chair, desk, waste basket, thank you.